ท่านบอกว่าแต่ก่อนคนมาเนี่ยล้วงแงะแกะเกาถ้ำกันทั้งนั้นขุดก็มีนะขุดก็มีนะเอาเหล็กไหลไปนะบางทีก็เอาหินเอาอะไรไปสารพัดอย่างนะครับเขาไม่พอใจนะแต่คนที่เอาไปแล้วก็ได้รับอาเพศเหตุภัยเหมือนกันพี่เคยเอาไปด้วยใช่ไหมครับผมเอาวางไว้หน้าถ้ำนะครับเอามาคืนยังมาคืนแล้วครับเพราะว่าท่านบอกมาบอกให้ถามคนข้างๆดูพี่เอามาคืนแล้วนะลูกแก้วหินกลมๆที่ผมพูดเขาบอกว่าไอ้ข้างๆมึงอ่ะมันตัวดีตอนนั้นคิดยังไงถึงเอาไปครับตอนนั้นผมถือว่าเขาคงจะให้เพราะว่ามันอยู่บนพื้นถนนเลยขณะที่ผมกวาดเสียงจักรจันดังขึ้นครับกูไม่เคยพูดสักคำคือความคิดของเรานะครับดังขึ้นแล้วท่านให้อย่างเงี้ยเป็นสิริมงคลอะไรกันนอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองตัวผมก็เข้าใจอย่างนั้นเนาะท่านก็บอกว่ายังดีที่มีสามัญสำนึกครับครับตอนนี้เอามาคืนแล้วเนาะครับ